พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมความหมายก็คืออย่างจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่ผมพูดถึงอย่างที่คุณลูกตาลเปรียบเทียบระหว่างมาดามเบียกับเออย่างนี้เป็นต้นค่ะผมก่อนขึ้นไปประชุมผมคุยกับแกนนำบางคนของเสียงข้างมากผมถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาดามเดียขอยกเว้นที่จะผ่านไหมเขาใช้คำว่าผมกังวลว่าจะไม่ผ่านผมรู้แล้วว่าเรื่องนี้มีการปิดกั้นนะพูดง่ายๆนะครับแต่เรื่องที่มันใหญ่กว่าก็คือตอนคุณอภิสิทธิ์ตัดสินใจออกเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสินใจผมขอดูหน้าตากรรมการบริหารก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบังเอิญมันก็ได้กลุ่มซึ่งเป็นพรรคพวกที่มีแนวคิดเดียวกันว่าพรรคจะฟื้นได้ต้องไปเป็นรัฐบาลหรือมีอำนาจรัฐเท่านั้นนะครับประกอบกับเป็นกลุ่มซึ่งมีความคิดเดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีการกระจายไปถึงทุกๆกลุ่มในพรรคอย่างแท้จริงนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่แล้วนะขณะนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเรามีกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็มีแนวคิดแนวทางของเขานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรผมวิเคราะห์ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัย2ข้อหนึ่งก็คือถือว่าเป็นกรรมการบริหารชุดแรกที่ตั้งแต่ประกาศตัวเปิดตัวออกมาเนี่ยก็กระแสเป็นลบเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องคำพูดเสียคำพูดตั้งแต่เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยจะเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับฟังสังคมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆได้มากน้อยเพียงใดอันนี้โจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่สองก็คือทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่อย่างที่ผมพูดเรื่องการเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะถ้าก็ทำสองข้อนี้เกิดทำได้จริงเนี่ยมันก็มีโอกาสครับที่อาจจะทำให้พรรคเป็นพรรคที่มีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นมาได้อันนี้ผมคาดแต่ถ้าสองข้อนี้ไปไม่ได้ทำไม่ได้ปิดหูปิดตาปิดใจไม่ฟังใครแล้วก็เดินหน้าจะไปร่วมรัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยผมก็ว่าไปยากนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าผิดหวังหรือเสียใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าความเปลี่ยนไปเนี้ยมันเป็นความเปลี่ยนไปที่ภายในยุคสมัยของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พรรคการเมืองซึ่งผมคิดว่าการกระบวนการประชาธิปไตยภายในพรรคที่เลือกหัวหน้าพรรคจริงจังมันเหลือพรรคการเมืองเดียวนะผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าพรรคการเมืองก็มีสไตล์ของตัวเองบางพรรคก็มีความเป็นครอบครัวชัดนะครับสั่งการได้โน่นนี่นั่นนะฮะแม้ว่าไม่มีอำนาจอยู่ในมือก็ตามแต่ว่ามีอำนาจแฝงที่สั่งได้บางพรรคการเมืองเขาก็มีเจ้าของชัดนะครับเรื่องนี้พูดได้เรื่องนี้ห้ามอภิปรายเรื่องนี้เสนอได้เรื่องนี้ห้ามพูดอ้าวยกมือให้ครบอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพรรคการเมืองที่เป็นแบบประชาธิปัตย์เนี่ยมันคือโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเพราะถ้ามันเปลี่ยนไปแบบนี้มันน่าเสียดายยิ่งถ้าถึงวันหนึ่งมันที่คนคาดหมายว่าจะศูนย์พงศูนย์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีบางคนสะใจแน่นอนคนที่ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือมีความรู้สึกว่ามีอคติกับพรรคเนี่ยพอเหตุการณ์เกิดแบบนี้ก็จะลุมกันถล่มโจมตีอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผมคิดว่าในแง่ของความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราอยากเห็นพรรคการเมืองแบบไหนถ้าเราอยากเห็นพรรคการเมืองที่มีเจ้าของเป็นครอบครัวสั่งได้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ถ้าเราอยากเห็นพรรคการเมืองที่มีเจ้าของที่ชัดชี้ซ้ายชี้ขวาได้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่แต่นี่คือการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งเราต้องการพรรคที่มีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยถ้าวันหนึ่งไม่มีพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายในสายตาผมครับคำถามสุดท้ายค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณสาธิตบอกว่าหลายคนก็คงจะมองว่าสูญพันธุ์แน่ๆแล้วในมุมมองของคุณสาธิตมองว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ประชาธิปัตย์ไปถึงขั้นสูญพันธุ์หรือล่มสลายไหมคะผมคิดว่ายังมีตัวแปรเยอะนะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่ต้องดูต่อไปในวันข้างหน้าคือการเมือง เฉพาะในสมัยการเลือกตั้งนี้อย่างน้อยๆมันมีอีก 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีนี้อะไรมันจะเปลี่ยนก็ได้ไม่มีใครรู้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ